ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGGและก็การกลับมาของเอก MC Gaming TH และสมาชิกใหม่ได้แก่ไอรี CH ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงครับผมครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ทีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมทำคลิปอะไรครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปกับผมนะฮะอันนี้เป็นพาชมแอดออนเนาะนะครับคือออนที่คนทำก็บอกก็ส่งมาให้ผมว่าผมได้ลองเล่นดูว่าผมเนี่ยเป็นออนไลน์ไหมครับพี่ไหมครับเบดร็อกนะฮะซึ่งเอานี่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับผมนะครับถ้าดูจากบรรยากาศชักข้างหลังแล้วนะฮะอันน่าสงสารอย่างเงี้ยผมนะครับมันคือแอดออนสเคมันรูนก็ผมนะครับพาราไซต์แล้วผมก็คือเป็นออนปรสิตจากไหมครับจาวาอีดิชั่นนั่นเองก็ผมนะครับนี่ก็มีคนเขาพอร์ตลงในพีอีซึ่งคนที่พอร์ตเนี่ยคือคนที่ผมเล่นเกมข้ามกับเขาด้วยครับผมนะฮะคือเจอกันในเซิร์ฟผมนั่นแหละครับผมนะฮะโอเคชื่อคนนิกกี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้นี่ครับผมทั้งว่าเอาตัวทำอะไรได้ครับผมนะครับโดยผมว่าฟีเจอร์หลักที่ผมน่าสนใจของมันเลยครับผมก็คือฟีเจอร์ตัวนี้ครับผมปุ๊บตัวนี้ครับผมนะครับก็คือตัวนี้ชื่อว่าร็อปเตอร์เนี่ยครับผมนะครับตัวนี้สามารถจะไปแพร่เชื้อเสร็จม็อบต่างๆได้ผมมีผมก็มีทำการมีลิสต์ของมันที่มันสามารถแพร่เชื้อไปได้ผมจะมีตัวไก่หมูม้าป่าแกะวัวม้ามีโพลาร์แบร์วิลเลเจอร์มีสไปเดอร์มีสเกลตันซอมบี้แล้วก็อินเดอร์แมนด้วยผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองของแกะนั่นจะเห็นนะที่ผมจะลองเอาตัวไก่ของไก่ปุ๊บนะฮะและตัวนี้ผมรับเชิญทำงานเนี่ยโหพอตีไปถ้าเกิดมันตายก็ติดเชื้อแบบนี้ผู้ชมฮะตอนนี้มันยังบั๊กเทคเจอร์ผมเลยผมใส่อเด็กด้วยอาจจะมีผลกับมันด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคตอนนี้คือเทคเจอร์นี่ก็คือของไก่ผู้ชมฮะโอเคต่อมาผมเราจะลองครับผมนะครับในส่วนตัวหมูผมอะผมเกิดกับเนื้อหมูผมปุ๊บอันนี้มีซอมบี้มาตีครับผมนะครับพยายามจะให้ตัวอื่นไปตีครับผมรู้สึกว่าหมูจะเราจะนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้หมูเรากลายร่างกันเป็นหมูว่าหมูติดเชื้อแล้วผู้ชมครับนี่นะฮะในหกตีมันผู้ชมฮะจริงมันจะมีโอกาสที่จะแยกชิ้นส่วนด้วยครับผมในวันพรุ่งนี้นะฮะโอเคแต่ว่าต่อมาผมจะลองมาป่าผู้ชมครับนี่นะมาป่าก็สามารถจะติดเชื้อได้ผมก็เป็นมาป่าแบบนี้ผู้ชมฮะโอเคผมนี่แล้วก็ต่อมาผมแกะครับผมนะครับแกะก็จะโดนลุมแต่ว่ามันโดนลุมตายก่อนผู้ชมฮะโอเคต้องหาที่ที่มันไกลๆตัวอื่นหน่อยครับผมนะครับตรงนี้อะเรียบร้อยนี่ครับผมได้เกิดตีไปเนี่ยมันก็จะกลายแบบนี้นะฮะนี่ครับผมแกะนะฮะกันเชื้อครับผมต่อมาวัวผมผู้ชมครับวัวผมลองวัวใช่ไหมนี่ครับผมนี่ก็เป็นวัวติดเชื้อผมนะครับบอกเลยว่าหน้าตาน่ากลัวผู้ชมครับนี่ครับผมนะครับวัวติดเชื้อนะฮะโอเคต่อมาเป็นม้าผู้ชมครับตรงไหนที่มันโล่งๆมีฟลิปปอร์ตไอ้เนี่ยโอเคมาผู้ชมครับอันนี้มาเราเจออะไรกับผมบ้างผมมาอันนี้ชงไปดีมาให้แปลงร่างครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ถ้าเกิดมาติดเชื้อมาก็หน้าตาแบบนี้ผู้ชมครับเหมือนจะมีปรสิตนี่ขึ้นมาด้วยครับผมนะฮะโอเคต่อมาผมมีโพลาร์แบร์ตัวนี้ผมชอบมากจริงพูดเลยร่างติดเชื้อผมอย่างชอบตัวนี้ผู้ชมฮะโอเค
โอเคนี่ครับผมนี่ก็คือรับติดเชื้อของหมีโพล่าแบร์ผู้ชมครับบอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับนี่มันตัวมันแบบจากปากแรกมันขยายกว้างขึ้นแล้วก็มือก็จะกลายอีกแบบนึงเป็นตัวที่ผมชอบสุดแล้วผมนะครับในออนนี่เนาะนะฮะโอเคต่อมาลองวิลเลเจอร์หน่อยครับผมวิลเลเจอร์แตกนะผู้ชมฮะโอเคโอ้แตกอยู่ดีผู้ชมครับต้องวัดดวงหน่อยผมบางทีมันก็ตายเหมือนกันผู้ชมครับนี่เหี้ยผมวิลเลเจอร์ติดเชื้อก็จะตายแบบนี้ผู้ชมครับบอกเลยว่าหน้าตาอย่างน่ากลัวผู้ชมครับนี่นะฮะอีอนิเมชันของเขาได้แบบยอดใช่ไหมเหมือนในคอมเลยนะผมโอเคทีนี้ต่อมาเราจะลองม็อบอีกพวกหนึ่งครับผมพวกซอมบี้อะไรเงี้ยเจอซอมบี้เนี่ยคือแหละผู้ชมฮะเดี๋ยวจะลองนี่อื่นมีตัวอื่นด้วยผู้ชมฮะโอเคจะว่าไปกล่องไหนกล่องอยู่นี่ผู้ชมฮะโอเคครับผมกล่องครับผมปึ๊บ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 อันนี้ก่อนที่ผมใส่ตัวไอ้นี่ไว้นะครับผมโอเคนี่ก็ตัวที่เหลือมาผมก็มีแมงมุมสเกลตันแล้วก็เอ็นเดอร์แมนเนาะนะฮะโอเคผมลองตัวผมจะลองตัวสไปเดอร์ผู้ชมเอ้ยตัวสไปเดอร์ผู้ชมครับนี่ครับผมสไปเดอร์ติดเชื้อก็จะตายผู้ชมแล้วคืออนิเมชันมันหลอนๆน่ะเออผมมันหมุนติ้วๆยังเจ๋งนะฮะเออต่อมาสเกลตันผมมันติดเชื้อได้นะผมสเกลตันรู้สึกว่าจะไม่ถือธนูด้วยเหรอเฮ้ยตายเหรอนี่สเกลตันเหรอเนี่ยWhat the heck is that? สิ่งที่ต้องติดเชื้อหน้าตาพิลึกมากมันปรติกเลยเขาไปโตในตัวสเกลตันอีกทีหนึ่งครับผมนะฮะอันนี้มันเริ่มเสกตัวอันนี้ไอตัวมีตัวเนี้ยมันโผล่ขึ้นมามันเริ่มเสกตัวหลักออกมาแล้วใช่ไหมคือต่อมาเราซอมบี้ชอบซอมบี้นะผมจริงๆซอมบี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วล่ะเพราะมันก็นี่ครับผมนี่คือซอมบี้แหละคุณผู้ชมครับตัวนี้ซอมบี้เนาะโอเคครับผมแล้วต่อมาครับอินเดอร์แมนครับผมอินเดอร์แมนผู้ชมครับอินเดอร์แมนตายซะก่อนครับผมโอ้ยอินเดอร์แมนสามารถสู้ได้อยู่สู้ไหมเอาอยู่เหรอนี่ครับผมนี่ก็เอ็นเดอร์แมนติดเชื้อผู้ชมครับบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างโหดครับผมนะฮะนี่เอ็นเดอร์แมนล่าติดเชื้อครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ยอมตัวอื่นด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บขอเคลียร์ของนึงชั่วฮะคือจริงมันก็จะยอมพวกอื่นโดยเฉพาะไอ้ม็อบตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่แสบมากผู้ชมฮะอันเนี้ยคือตัวเขาเรียกว่าเบคอนครับผมไอ้เบคอนเนี้ยอันนี้เป็นเบคอนระยะ2ครับผมนะฮะคือเบคอนเนี้ยมันก็จะเกิดตามโลกถ้าเกิดเราไม่ดูเนี้ยไอเบคอนก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะปล่อยตัวประหลาดมาเรื่อยๆผู้ชมฮะแล้วถ้ายิ่งมันปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะยิ่งพัฒนาร่างครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างยอดของเบคอนนะผมถ้าเกิดผมปล่อยไว้เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราปล่อยมาไม่ดูเลยเนี่ยครับผมแบบมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นเบคอนเซต1ร่าง1ผู้ชมฮะโอเคอันนี้ร่าง2ครับผมโอ้ตัวประหลาดเริ่มมาแล้วผู้ชมครับนี่ตัวอะไรเนี่ยนะผมนะฮะอันนี้พิมิทีฟบอลเตอร์โอ้ตัวประหลาดครับตัวนี้ออกมาเยอะหน่อยตอนนี้พิมิทีฟลองอาร์มนะฮะอ่ะโอเคดูสเตจอันนี้สเตจ3เนี่ยครับอันนี้สเตจ3เนาะโอเคไอ้นั่นน่าจะสเตจ4ครับผมไอ้นี่สเตจ4นะสเตจ4จะเป็นสเตจล่าสุดยอดครับผมนะฮะอ่ะก็จะสามารถที่จะเรียกพวกไอ้ตัวประหลาดแบบนี้คือยิ่งเรียกปล่อยไว้ยิ่งเรียกตัวโหดได้ผู้ชมฮะก็คือแบบถ้าเกิดเจอไอ้สัตว์ตัวนี้เจอไอ้ตัวนั้นงอกขึ้นมาเนี่ยก็พยายามรีบเก็บมันไว้ละกันนะผมคือแนะนำครับผมนะครับโอเคครับผมนี่ตัวประหลาดก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมบอกเลยว่าผมเล่นใน SMP บอกเลยว่าตายแน่นอนผู้ชมครับโอเคแล้วก็จากนี้ครับผมตัวนี้ก็จะมีพวกตัวชุดเกาะของมันด้วยผู้ชมครับนี่แล้วก็มีอาวุธของมันนะฮะอ่ะโอเคผมก็เคสหนึ่งครับผมนะครับหยิบมาหน่อยปุ๊บพอแล้วนะฮะแล้วก็รองเท้ามันเท็กเจอร์มันยังบักนะผมว่านะครับโอเคใส่กางเกงใส่เสื้อใส่หมวกเรียบร้อยผู้ชมครับนี่ครับผมบอกเลยว่าอย่างเท่นะฮะอ่ะแต่ผมเล่นเป็นสมมติว่าบอกเลยตัวนี้ผมตายแน่นอนครับผมแบบไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เลยผู้ชมครับคือขวานนี่คือตีแรงครับขวานนี่คือดาเมจ21นะฮะขวานดาเมจแรงมากผู้ชมฮะแล้วก็ผมลองอันหนึ่งก็ผมอันนี้คือเขียวผมนะครับเป็นเซนเทเนลไซส์เนาะนะฮะดาเมจเท่าไหร่เอ่ยดาเมจ15ครับผมนะครับโอเคฟ้าละมืดบรรยากาศแล้วคือผมรู้แล้วหมอกลงอย่างเยอะรู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์มันยังแปลกอยู่ครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวนี้ก็เอาเรื่องแล้วเนี่ย
ไอตัวเนี้ยนะผมไอตัวลองอังพืชเอาเรื่องนะผมนะฮะเออก็คือแบบเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆผู้ชมฮะจริงๆมันก็จะมีพร้อมอื่นด้วยผู้ชมครับแต่ว่าเขาบอกบางอย่างก็ยังไม่พร้อมนะเพราะว่ายังเป็นตัวเบต้าอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็ผมยังไม่ได้แจกในคลิปนี้ด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนั่นเองนี่ก็ไอเทมต่างๆของเอาตัวนี้ครับผมจริงๆมาจากม็อดเนาะนะฮะแล้วก็มีเนี่ยมันมีอาวุธด้วยครับผมนะอาวุธที่บอกมาผมนะฮะนี่จริงๆมันน่าจะมีแบบลิฟวิ่งโพลอะไรเนาะอันนี้นี่ดาบก็จะมีนี่อันนี้มีแค่ที่แนวซ้ายเนาะขวาก็จะมีตัวแฮมเมอร์ตัวนี้ยักไม่มีครับผมนะครับโอเคทีนี้มาดูพวกม็อบของผมนะครับม็อบจริงๆมันก็มีอีกเนี่ยผมนะครับเยอะแยะเลยคุณผู้ชมครับนี่อันนี้เนี่ยพิมพ์ทีฟยีโรไอนะฮะอ่ะอันนี้หัวผมเป็นตัวหัวม็อบนะฮะโคตรเทพชอบมากอันนี้หัวมีตัวหัวหมูหัวไก่หัวแกะเฮ้ยมันไม่ว่ามีหัวอีกนะหัววิลเลเจอร์โอเคจริงมันมีเหมือนหัวหมาป่าด้วยปะแต่ผมจำไม่ได้ไงว่ามันอยู่ไหนนะฮะแต่จริงๆก็คือไอ้นี่มันมีพวกหัวของซอมบี้เอ้ยมีร่างสตีฟด้วยสตีฟเชียร์ด้วยผู้ชมฮะเอ้ยน่าสนใจไหมครับอันนี้คือถ้าเกิดผู้เล่นตายครับผมโดนไอ้ตัวนั้นตีอ่ะมันก็จะมีเราก็จะกลายเป็นไอ้ตัวนี้ครับผมนี่นะฮะหัวดงแดงดงแดงดงแดงน่ากลัววะนะฮะโอเคอันนี้หัวหมูครับผมถ้าเกิดเราฆ่ามันบางทีมันก็จะหัวหมูตัวนี้เป็นหัวไก่นะหัวไก่โคตรเล็กครับผมตัวนี้อันนี้หัววิลเลเจอร์เนาะอันนี้หัวแกะครับผมอันนี้ไอ้ตีผมดูผู้ชมฮะคือเป็นผู้เล่นที่ติดเชื้อแหละผู้ชมฮะอ่ะนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือแบบโลกก็จะเริ่มมีตัวประหลาดพวกนี้เกิดขึ้นเยอะขึ้นผู้ชมฮะเลยบรรยากาศนี่แบบเริ่มน่ากลัวผู้ชมจริงไม่ว่ามันมีบอสด้วยนะผมจำไม่ได้ไงมันมีชื่ออะไรผู้ชมฮะแต่มันมีเยอะมากอ่ะจริงโอเคแล้วก็แต่ว่าเอฟเฟคบางอย่างไม่มีอย่างเช่นถ้าเกิดไอเบคอนถ้าเกิดในเกมจริงอ่ะถ้าเกิดในจาวาเอเดชั่นอ่ะไอเบคอนเนี่ยมันก็จะทำการเปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นบล็อกปรสิตด้วยครับผมแต่วันนี้มันทำไม่ได้ไงเป็นตัวทดลองเฉยยังไม่เสร็จไงนะฮะอ่ะโอเคมีจะลองดูมีม็อบอื่นๆด้วยผู้ชมฮะมันมีม็อบอะไรอีกหน้าแอนเชียนโอเวอร์ลอร์ดต้องจัดแล้วผมนะครับจังหวะนี้วันนี้มีตัวบิ๊กสไปเดอร์ด้วยครับผมนะครับมีหัวนี่ไงหัวหมาป่าจะได้มีหัวป่าอันนี้อะแดปซัมมอนเนอร์เป็นตัวซัมมอนเนอร์อันนี้ตักเน่คือเป็นพวกบอลผู้ชมฮะลีเกอร์แล้วลกเครื่องผมเริ่มร้อนผู้ชมฮะอันนี้ตัวตัวนี้คือลองอาร์มอีกยังไม่ลองยีโรไอเลยยีโรไอมันตับยังไงวะอ๋อไอตัวนี้นี่เองตัวบินนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาลองเล่นหน่อยผู้ชมฮะเพื่อความบันเทิงเนาะนะฮะจริงก็มีบางตัวที่มันออกมาแล้วแหละผู้ชมฮะแต่ว่าผมอยากจะปรับเวลาเป็นตอนกลางวันหน่อยผู้ชมฮะโอเคสว่างหน่อยผู้ชมฮะทีนี้เราจะลองเสกตัวอะไรอันนี้เป็นตัวตัวอะไรเนี่ยตัวโบลเตอร์แต่เป็นร่างอะแดปก็ผมนะฮะอะแดปเป็นร่างเป็นคือตัวนี้มันแปลงร่างได้ครับผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นร่างของไอ้ตัวลองอาร์มก็ผมนะครับอันนี้ตัวซัมมอนเนอร์นะซัมมอนเนอร์ผมยังไม่เจอร่างซัมมอนเนอร์อะไรจริงๆนะโอเคอันนี้หัวหมาป่าผมจะบอกครับนี่นะฮะก็ตัวมานี้ตัวแมงมุมปะนะครับอลักนิดนะฮะใช่ไหมโอ้โหตัวมาเริ่มเลยผู้ชมฮะแต่นี่ไม่ใช่มันยังไม่ได้เฟียลฟาวเนาะนะฮะอ่ะต่อมาริกเกอร์ริกเกอร์อันนี้โอ้โหตีแล้วไม่น็อกบักเลยนะตัวใหญ่ๆเงี้ยผู้ชมฮะแอนิเมชั่นเดินก็เอ้ยก็ชนหลอนดีผู้ชมฮะโอเคต่อมาแมนดิเปเปอร์ตัวนี้คือตัวอะไรพวกต้องเป็นพวกแกะอะไรงี้ป่ะแล้วมันหายไปไหนอ่ะวอทมันหายตัวเหรอหรือยังไงเอ้ยมันหายตัวได้เหรอมันเทเลพอร์ตได้ What มันเทเลพอร์ตได้น่ากลัวโคตรประมาณนี้ลองอาบมาก็เป็นตัวที่เราเห็นครับผมนะฮะโอเคอันนี้เอามาตัวนี้ครับผมนะครับ Ancient Overlord ครับผมนะครับนี่ครับผมนี่คือชิปโอเวอร์ลอร์ดตัวใหญ่แต่ไม่มีเท็กเจอร์ตอนนี้คือตัวรู้สึกในของ BC เองก็ยังไม่มีเท็กเจอร์เหมือนกันผมเซ็กมา2ตัวนะฮะ
มันเลยผสมกันมั่วผู้ชมฮะแต่นั่นแหละคือมันยังไม่มีเท็กเจอร์ครับผมนะถ้ามีเท็กเจอร์มันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากครับผมแล้วก็อันนี้มือของมันก็ยังแบบไม่สมบูรณ์ด้วยครับผมนะครับอ่ะก็จบให้ดูก็ประมาณนี้แล้วกันผู้ชมครับโอเคเนาะก็ใครสนใจครับผมสามารถไปติดตามได้ที่ช่องของคุณแล้วที่ Discord ของคนสร้างนะครับผมนะครับอ่ะ Discord ผมทิ้งลิงก์ Discord เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมนะฮะช่องก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องก็ขายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย